เกิดอุปสรรคไกล้ตอนจบแต่ต้องรื้อถ่ายใหม่รวมหกนักแสดงที่ถูกเปลี่ยนตัวละครทำคนดูงงเกิดอะไรขึ้นจะมีเรื่องไหนบ้าง หนึ่งบทคุณจันจากละครคุณชายเมื่อปี2565การจากไปของนางเอกสาวแตงโมนิดาอย่างสร้างความสะเทือนใจให้แก่คนที่รักเธอเป็นอย่างมากทั้งนี้งานแสดงที่แตงโมถ่ายทําค้างไว้บทคุณจันในละครเรื่องคุณชายทางช่องวัน3 1ก็จะต้องเปลี่ยนตัวนักสแสดงอย่างกระรัทันหันไปเนื่องจากฉากที่แตงโมถ่ายทําไว้นั้นไม่ต่อเนื่องกันซึ่งคนที่มารับบ,บทนี้แทนก็คือนางร้ายเปยปานวาดซึ่งสาว เ้ยไ,ได้เผยว่าเ้ยจะสารต่องานของโมในครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เพื่อนจะทําให้เพื่อนเพราะเ้ยรู้ว่าโมตั้งใจและเต็มที่กับละครเรื่องนี้มาก 2. บทขวัญเอ่ยขวัญมาจากละครซ้อนเงารักปี2563ละครซ้อนเงารักออกอากาศเมื่อปี2563เปิดตัวมาเรียกว่าเข้มข้นน่าติดตามเป็นอย่างมากเซอร์ไพรส์คนดูเพราะได้เห็นพัฒนาการของนางเอกสาวริชชี่อรเนตในบทฝา ขวัญเอ๋ยขวัญมาจนกระแสรแรงติดเทรนฮิตทวิตเตอร์ถูกครั้งไปแต่จู่ๆก็ได้มีการปรับบทนี้ให้เป็นมารีนาสดานานเล่นแทนเพราะเหตุผลทางเรื่องสุขภาพของสาวริช,ชี่นั่นเอง 3. บทเมทินีจากละครรักแท้แซบหลายปี2550หากย้อนกลับไปเมื่อปี2550ช่วงระหว่างที่ถ่ายทำละครรักแท้แซบหลายอยู่นันนางเอกสาวแตงโมนิดาเธอเกิดเหตุต้องพักรักษาตัวอยู่นาน ซึ่งยังไม่สามารถกลับมาเล่นต่อได้จากที่ถ่ายทํามาแล้วทั้งหมด3ตอนถูกรื้อการถ่ายทําใหม่ทั้งหมดส่งผลให้บทเมทินีที่แตงโมงเคยเล่นไว้เปลี่ยนมาเป็นนางเอกสาวชมพู่อรารยาสวมบทนี้แทนค่ะ 4. บทใจเริงจากละครเพลิงบุญปี2539ละครเพลิงบุญในอดีตและปัจจุบนันถือเป็นละครที่โด่งดังมากอีกเรื่องซึ่งอยู่แรกเริ่มคือเมื่อปี2 5ง9นางเอกชื่อดังเก๋บ พิทัามารับบทใจเริงซึ่งเป็นบทร้ายเรื่องแรกของเจ้าตัวและถือเป็นกระแสมาแรงมากในยุคนั้นแต่สุดท้ายต้องจบลงเพราะเกิดเหตุซึ่งตอนนั้นละครถ่ายทําไปได้เพียงสองตอนส่วนคนที่มารับบทนี้แทนคือหน่อยบุษกรหาบททัชาจากละครเมื่อหมอกสลายปี2538อย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2 5 3 8กับละครเมื่อหมอกสลายของทางช่องเจซึ่งได้ถ่ายทําไปพร้อมกับก,บการออกอากาศ แต่หลังจากออนแอร์ให้ได้ชมกันเพียงครึ่งเรื่องจอร์ดีแลน์พระเอกของเรื่องเกิดเหตุจากไปยอย่างไม่มีวันกลับบททัชชาจึงต้องหาคนมาแทนจึงได้เพื่อนสนิทอย่างแอนดิวเกรกซานมารับบทนี้แทน